สวัสดีครับเพื่อนๆทุกคนนะครับวันนี้สําหรับเพื่อนๆที่ชื่นชอบวอลเปเปอร์จากรูปเกมนะครับวันนี้ผมมาแนะนําแอปดีๆตัวหนึ่งนะ,ะชื่อ wallpaper for gamer hd นะครับในแอปตัวนี้นะครับก็จะมีรูปภาพจากเกมดังๆต่าง,าง,ๆ,างๆนะฮะซึ่งเป็นขนาด4 k หรือ4 g เลยนะครับแล้วก็มีฟังก์ชันที่น่าสนใจมากๆนะครับก็คือเราสามารถทําการตั้งให้มันเปียน w วอลเปเปอร์เองได้ด้วยนะครับในตัวนี้นะครับเดี๋ยววิธีการใช้เดี๋ยวจะบอกในคลิปนะครับแล้วก็ แต่และรูปเนี่ยก็จะเป็นลักษณะที่เป็นเรียบง่ายนะครับแล้วก็จะมีประสิทธิภาพในการช่วยประหยัดแบตน,นะครับเพราะว่ารูปค่อจะแบบไม่ฉุดฉากเกินไปนะแล้วก็มีรูปเนี่ยเป็นหมื่นหมื่นรูปเลยนะครับจากที่ผู้พัฒนาแอปได้บอกไว้นะฮะโอเคเดี๋ยวเราเข้ามาดูที่ตัวแอปกันเลยนะครับอ่าเข้ามานะก็จะมีแท็บต่างๆอยู่4แท็บนะครับแท็บนิวเนี่ยก็เป็นเกมเอ่อเป็นรูปภาพใหม่ๆที่มาลงใหม่ๆ,ๆนะครับซึ่งเราสามารถกดเข้าไปดูได้นะฮะอ่าตัวนี้นี่นะฮะ ถ้าเราต้องการจะโหลดอันไหนไว้นะครับแล้วก็กดแตะไปที่ปุ่มตรงกลางนะครับนี่ฮะอาจจะมีโฆษณาขึ้นมาบ้างนะครับตามภาษาแอพฟรีนะครับ่ลับมากดแบ็กออกมานะครับแล้วก็ในแท็บที่สองนะครับก็จะเป็นแบ่งตามหมวดหมู่เป็นชื่อเกมต่างๆนะครับก็มีเกมดังๆเนี่ยเยอะแยะเลยครับอยู่ในนี้ผมว่าเกมดังๆเนี่ยน่าจะติดไปหมดแล้วนะครับนี่นะครับตัวนี้ก็เป็นหมวดหมู่ที่แบ่ง ตามเกมนะครับนีฮะอันไหนที่เรากดชอบเราก็กดที่เป็นหัวใจไว้ก็ได้ครับจะได้ดูง่ายๆในครั้งต่อไปนะครับอ่าในส่วนของ p o p u l a r นะคะนรับแถทีสศาร์ตอนนี้ก็เป็น w a l ไ Paper ที่เขาทำการจัดเรตติ้งแล้วนะครับคือเป็นรูปที่มีคนดาวน์โหลดเยอะนะครับเผื่อใครที่แบบเออ รูปมันเยอะไปหมดเลยไม่รู้จะเอาอันไหนนะฮะก็ดูอันที่เขาจัดเลตติ้งไว้ก็ได้นะฮะอันนี้เดี๋ยวผมจะพยายามโหลดโหลดไว้นะฮะให้มันถึงครบ10รูปนะครับเพราะว่าในแอปนี้นะฮะเราจะต้องโหลดตัวรูปไว้ประมาณสัก10รูปนะครับเราถึงจะใช้ฟังก์ชันที่เอาไว้เปลี่ยนวอลเปเปอร์อัตโนมัติได้นะครับไม่แน่ใจว่าตอนนี้ได้ครบหรือยังนะฮะอ่านะเดี๋ยวกดโหลดโหลดไว้ก่อนนะครับ ส่วนถ้าเราต้องการจะเปลี่ยนวอลเปเปอร์เลยนะครับเราก็สามารถกดที่มุมล่างขวานะครับที่เป็นเครื่องหมายบวกนะครับอ่าเนี่ยฮะแชร์ได้ก็คือแชร์ไปที่แอปโซเชียลอื่นๆนะเซวนเซตแอปวอลเปเปอร์ก็คือปรับให้มันเป็นตัววอลเปเปอร์เลยล้วเราสามารถทําการปรับขยายขนาดให้พอดีได้นะครับอ่าวอลเปเปอร์เซตแล้วนะครับเรากลับไปที่หน้าจอนะครับอ่าเดี๋ยก็เรียบร้อยแล้วครับมาประมาณอย่างนี้นครับทีนี้ไอโม เปลี่ยนวอลเปเปอร์อัตโนมัติที่ผมพูดมาตั้งแต่ต้นคลิปเนี่ยมันอยู่ตรงไหนนะครับมันอยู่ที่นี่นะครับต้องเลื่อนข้างบนหน่อยนะครับมุมบนซ้ายนะครับที่มันเป็นแถบเป็นขีด3ามขีดนะฮะเลือกไปที่ออโต้วอลเปเปอร์นะครับตรงนี้นะครับตรงนี้นะฮะนี่คือฟังก์ชันที่เราต้องการแล้วก็เป็นไฮไลท์ของแอปตันนี้อีกอันหนึ่งนะครับอ่านี่นะฮะ ออโต้ววเปอร์ตรงนี้ของผมมันไม่มีแจ้งเตือนแล้วนะครับถ้าเพื่อนๆเนี่ยเข้ามาครั้งแรกแล้วมันมีแจ้งเตือนว่าเอ่อทำไม่ได้เพราะว่าต้องโหลดรูป10รูปก็ไปทําเหมือนที่ผมทาในคลิปเนาะเขาไปจำโหลดโหลดรูปที่เราชอบอะโหลดเครื่องไว้นะครับคือถ้ามันมีรูปมากกว่า10รูปขึ้นไปตั้งแต่เมื่อไหนเข้ามาก็จะขึ้นแบบนี้คือพร้อมใช้เลยเราสามารถเซตดูเรชันนะครับก็คือเอ่อความถี่ในการที่จะให้ตัวแอปนี้นะครับมันเปรียบวายเปอร์หน้าจอของเราอัตโนมัตินะครับก็นี่นะครับมีลักษณะ บ่อยสุดก็คือหนึ่งวันฮะหนึ่งวันสองวันสามวันห้าวันนะคะอ่าสำหรับปกติก็วันหนึ่งเปลี่ยนทีหนึ่งฮะครนี้เพอหนึ่งวันทีเนี่ยวเปร์มันก็จะเปลี่ยนทุกๆหนึ่งวันนะครับโอเคนะครับอีกแถบที่เพิ่นยังไม่ได้บอกก็คือแถบพรีเมียมนะฮะอันนี้น่าจะเป็นตัวโปรนะครับอืมเดี๋ยวลองดูว่าตัวโปรที่เข้าได้เปล่ะเลยแถบพรีเมียมอ๋อเหมือนจะต้อง เหมือนจะต้องไปดูพวกโฆษณาอะไรก่อนนะฮะถึงจะเข้าได้ออาไม่เป็นไร,รฮะปิดวิดีโอก่อนนะฮะน่าจะเป็นรูปที่แบบมีความละเอียดสูงนะครับก็ถ้าใครอยากได้รูปวันนี้ก็ลองทนดูโฆษณาไปก่อนนะครับก็โอเคผมแนะนําไว้ประมาณอย่างนี้แต่ก็ดีถ้าไม่ต้องเสียตังค์นะฮะก็เป็นรูปโพรนี้น่าจะเป็นรูประดับสี่ k ที่ความละเอียดสูงก็จะเห็นว่ารูปของแอปนี้หลักๆก็จะเป็นออกแนวทึมๆดำๆนะครับเพราะนั้นก็มีผลก่อ แบตเตอรี่นะครับมีผลในการประหยัดแบตเตอรี่นะครับไม่ด้กินแบตเตอรี่มากขึ้นนะครับก็โอเคครับก็ถือว่าเป็นแอปตัวนึงที่น่าสนใจนะครับประหยัดแบตได้รูปเยอะด้วยนะครับมีเกมมากมายแล้วก็สามารถเปลี่ยนวอลเปเปอร์อัตโนมัติได้ด้วยนะครับก็โอเคขอให้รับประโยชน์จากคลิปนี้นะครับหคลิปนี้ประโยชน์นะฮะอย่าลืมนะช่วยกันกดไลค์กดแชร์นะกดติดตามกำลังใจให้ผมด้วยนะครับแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ